อนเนี่ยเหรอใช่ใช่ตรงไหนมันเหมือนมันต้องเอาเลยมองผมต้องมองผมมองที่อันนี้ก็ตามที่มันเนี่ยเกิดมาหลายปีแล้วครับเกิดมาไอแต่พูดถึงว่าโรงงานนะเขาก็มาก่อนนะแต่เมื่อก่อนเนี้ยเขาไม่ได้ปล่อยควันอะไรอย่างนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะล้างพลาสติกเม็ดแล้วก็ส่งไปแต่ตอนนี้เขาหลอมเม็ดพลาสติกมันก็เลยปล่อยกลิ่นควันออกมาแล้วก็ผมรับเต็มๆทั้งวันทั้งคืนนะ24ชั่วโมงเลยตอนเนี้ยผมว่าเจ็บปอดแน่นหน้าอกอยู่ไม่ได้ผมต้องเปิดพัดลมเนี่ย 3-4 ตัวเลยนะเวลาที่ผมนั่งทำงานอยู่เนี่ยถนนนี่ออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าควันมันมาเป็นล่องเลยเนี่ยครับลมมันพัดมาหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบแล้วหลายรอบนะไอ้ตรวจสอบมลพิษอะไรเขาก็ว่ามันเป็นก๊าซรุนแรงควันพิษรุนแรงทำลายระบบประสาททำลายปอดการหายใจการอะไรไม่คืบหน้าถามไปก็บอกว่าต้องรอหมายศาลต้องรอหมายศาลความเช่นเหลือค่ะแล้วก็ทางชาวบ้านเราได้รับความเดือดร้อนมากจากกลิ่นการหลอมถุงพลาสติกของโรงงานแชมป์พลาสติกนะคะคือเราก็ทนกับการสูดดมนี้มาเป็นเวลาหลายปีแล้วก็ยังไม่ได้มีหน่วยงานไหนที่สามารถแก้ไขให้มันดีขึ้นตอนนี้ก็ทั้งลูกเล็กเด็กแดงผู้อาวุโสทั้งหลายก็ต้องสูดดมทั้งวัน24ชั่วโมงกับสารพิษต่างๆเราก็มีเอกสารครบหมดทุกอย่างทั้งค่าแก๊สที่เกินอันตรายต่อสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยเรามีหมดทุกอย่างแต่เราก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ยังไม่เข้ามาดูแลเรื่องนี้แบบจริงจังสักทีค่ะเราก็เครียดเรื่องเดียวแหละค่ะคือหยุดหลอมใช่ป่ะเพราะว่าแค่เราทนกับกลิ่นขยะเพราะว่าเขารับซื้อเป็นถุงเก่าถุงที่คนอื่นใช้แล้วถุงขยะอะไรเงี้ยคือรับซื้อมาแต่เขาก็เอาไปล้างแล้วก็เอาไปหลอมทำให้มันเป็นเม็ดเพราะว่ากลิ่นของมันตรงนั้นอ่ะส่งผลอันตรายต่อพวกเรามากๆในการสูดดมเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่